หน้าร้อนนี้ดูแลตัวเองอย่างไรฤดูร้อนนี้มาถึงอีกแล้วนะครับอากาศอบอ้าวร้อนและร้อนมากเพราะฤดูร้อนอย่างนี้ส่องลงจากพื้นจะเห็นได้ถึงไอระอุไม่มีใครชอบมากนักส่งผลกระทบต่อร่างกายเรื่องการเผาผลาญรูขุมขนเปิดเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกมากด้วยนะครับกินอาหารได้น้อยแถมอารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยปลอดโปร่งหงุดหงิดง่ายยิ่งขึ้นกลางวันนั้นยาวกลางคืนนั้นสั้นเวลาพักผ่อนเราจึงรู้สึกว่าน้อยลงนะครับวันนี้ผมมีวิธีดูแลตัวเองมาฝากกันครับ 1. อากาศร้อนมากรูขุมขนนั้นจะเปิดเหงื่อออกง่ายเพื่อเป็นการระบายความร้อนจากร่างกายเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติดังนั้นการใส่เสื้อผ้าต้องบางเบาสีอ่อนให้ลมพัดผ่านได้ง่ายเพื่อระบายความร้อนออกได้สะดวกหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางแดดร้อนนะครับโดยเฉพาะช่วงเที่ยงวันและบ่ายหรือหากจำเป็นก็ต้องสวมหมวกหรือกางร่มเพราะถ้าแดดร้อนมากๆก็จะมีความเสี่ยงเป็นลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับเหงื่อออกนั้นเป็นการระบายความร้อนแต่เหงื่อเป็นน้ำของหัวใจถ้าออกมากเกินไปก็จะกระทบถึงหัวใจนะครับเกิดอาการอ่อนเพลียใจเต้นเร็วใจสั่นได้เหงื่อออกมากก็จะเสียน้ำมากจึงควรเติมน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายโดยการดื่มทีละน้อยๆดื่มบ่อยๆดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องไม่ควรดื่มครั้งละมากๆหากดื่มชาร้อนๆได้ยิ่งดีครับไม่ควรดื่มน้ำแช่เย็นหรือกินไอศกรีมในขณะที่เหงื่อยังไม่แห้งหรือร่างกายกำลังร้อนจัดๆจะทำให้หลอดเลือดที่กำลังขยายรูขุมขนกำลังเปิดนั้นความร้อนกำลังระบายออกจะหดตีบลงทันทีและก็เสี่ยงต่อการเป็นหวัดร้อนที่หนักเลยคือเสี่ยงต่อชีวิตคือหลอดเลือดสมองและหัวใจนั้นเป็นตะคริวหลอดเลือดตีบหลอดเลือดสมองเลี้ยงไปไม่พอเลี้ยงหัวใจไม่พอทำให้หัวใจขาดเลือดเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจขาดเลือดแล้วหัวใจวายนะครับฤดูร้อนนี้เป็นฤดูช่วงโยงเกี่ยวกับหัวใจควบคุมจิตอารมณ์ความร้อนระอุของฤดูทำร้ายร่างกายทำร้ายหัวใจจึงทำให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยใจร้อนง่ายใจเต้นเร็วใจสั่นจึงควรอยู่ในที่เย็นๆและสบายมีลมพัดผ่อนคลายผ่อนอารมณ์นะครับจะได้ไม่เติมไฟในหัวใจให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นและพยายามสงบจิตสงบอารมณ์สุขุมเยือกเย็นผ่อนคลายการนอนกลางวันสักงีบก็จะช่วยได้นะครับทำให้หัวใจนั้นเย็นลงได้ 2. ฤดูร้อนกลางวันนั้นยาวกลางคืนนั้นสั้นจึงต้องตื่นแต่เช้าและนอนดึกเพื่อให้สอดคล้องกับหยินและหยางเพราะว่าหยางนั้นอ่อนลงก็ตอนดึกส่วนหยินนั้นจะพร้อมก็ต่อเมื่อดึกแล้วพอพร้อมเพียงพอแล้วค่อยนอนแต่ต้องตื่นเช้าเพื่อรับกับหยางที่กำลังจะมานะครับอากาศตอนเช้าดีไม่ร้อนสดชื่นเหมาะกับการออกกำลังกายนอกบ้านแสงตะวันโด่งมาแล้วก็จะร้อนเกินไปสายมากเกินไม่ดีนะครับแต่ทุกวันนี้มีข้อยกเว้นพอทุกบ้านมีแอร์เย็นฉ่ำนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ควรนอนพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องเย็นๆเพราะพื้นเย็นๆจะดูดเอาความร้อนในร่างกายพอตื่นขึ้นมาหรือนานไปจะปวดเมื่อยอ่อนเพลียนานวันก็จะเป็นโรคไขข้อได้ครับผมพัดลมไม่ควรจ่อตัวแอร์ไม่ควรให้อุณหภูมิห่างจากข้างนอกมากเกินไปจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายยิ่งขึ้นเสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อควรเปลี่ยนไม่เช่นนั้นจะเป็นเกลื่อนการใส่เสื้อผ้าต้องบางเบาให้ลมพัดผ่านได้แต่ถ้าแดดออกหรือออกกำลังกายมาแล้วก็ควรใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกหรือกางร่มสังเกตไหมว่าประเทศที่อยู่แถบทะเลทรายใส่เสื้อผ้าสีขาวผ้าผิวบางปิดหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเห็นแต่หน้าเพราะใส่แบบนี้จะได้ไม่แสบร้อนผิวเป็นการป้องกันผิวได้ทีเดียวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังอีกทีนะครับผมขอบคุณครับ